ทุกข์เป็นเหตุให้มีศรัทธาถ้าไม่ทุกข์จะมีศรัทธาไหมถ้าโยมไม่มีทุกข์เลยแม้แต่กระเบียดนิ้วจำเป็นต้องมาวัดนี้ไหมไม่จำเป็นใช่ไหมผมดับทุกข์ผมได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่ต้องอาศัยใครแล้วไม่ต้องอาศัยใครแล้วจะตายก็รู้แล้วไปยังไงใช่ไหมรู้ทะลุถึงขนาดนั้นนะแต่นี้เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจทั้ง4ใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ควรแสวงหาครูบาอาจารย์คือผู้ใดคนที่ยังไม่รู้อริยสัจ4หรือคนที่ยังไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละควรแสวงหาครูอาจารย์ใช่ไหมนี่จึงเป็นเหตุให้พวกเราต้องมาใช่ไหมถ้ารู้อริยสัจ4เป็นอย่างดีแล้วไม่มาแล้วไม่ต้องใช่ไหมอยู่บ้านสบายนะทุกข์ก็เลย เป็นเหตุให้มีศรัทธานะพอทุกข์เป็นเหตุให้มีศรัทธาก็เลยมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมก็ไล่ไป12ขั้นตอนอีกทีนี้มาดูเหตุให้ เหตุให้มีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงหรือฟังซึ่งธรรมนะการจะได้ฟังธรรมเนี่ยก็เท่ากับว่าพอมาถึงขั้นตอนการฟังนะปุ๊บเนี่ยการจะฟังธรรมเพราะสาวไปดูก็คือเพราะว่าเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาเพราะเรามีทุกข์นี่การฟังธรรมมันถูกแยกออกมาอีกว่า คนจะได้ฟังธรรมเพราะว่ามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมศรัทธาเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมศรัทธาเพราะมีทุกข์มีมิตรนะกัลยาณมิตรเราแสวงหามิตรนะบางทีเราทุกข์เราก็แสวงหามิตรนะเวลาสุขก็แสวงหามิตรนะทุกข์ก็แสวงหามิตรนะแต่สุขเนี่ยไปแสวงหามิตรแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมาทุกข์อีกใช่ไหมเพราะสุขถาวรไม่มีในโลกแต่เวลาทุกข์ถาวรก็ไม่มีในโลกเหมือนกันแต่มันก็เกิดดับแต่กว่ามันจะดับมันนานพอนานปุ๊บก็เลยอยากจะหาแก้ทางแก้ทุกข์ใช่ไหมมันก็เลยต้องมีการเข้ามาหาหรือมีการแสวงหาหนทางดับทุกข์นี่แหละ นี่จึงเรียกว่าเป็นทุกขสัตว์เป็นทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็เลยเป็นสิ่งที่กว้างคำว่าทุกขสัตว์กว้างอย่างมุมที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าโอ้ทุกอันเลยรูปก็เป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์หมดใช่ไหมเพราะนั่นคือสิ่งที่มีการเกิดและมีการดับมันจะเป็นทุกข์มันก็เลยถูกรวมเรียกว่าเป็นทุกขสัตว์ ทุกขสัตว์ยังมองไปได้อีกหลายมุมตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองก็เป็นทุกข์คือมันพังไม่ได้ใช่ไหมการเข้าไปยึดในสิ่งที่พังได้เนี่ยเป็นทุกข์ไหมการเข้าไปยึดในสิ่งที่พังได้เป็นทุกข์ดังนั้นตัวขันห้ามันเองเนี่ยเป็นทุกข์ไหมและการเข้าไปยึดในขันห้าเป็นทุกข์ไหมอาตมาเคยเห็นคนเถียงกันเพราะสองเรื่องนี้มาเยอะบอกไม่ใช่ว่าขันห้าเป็นทุกข์อุปทานขันห้าต่างหากที่เป็นทุกข์แต่จริงๆทั้งคู่เป็นทุกข์ทั้งคู่นะเพราะว่าถ้าไปดูที่พุทธเจ้าตรัสตอบกับคนหนึ่งว่าที่ถามพุทธเจ้าว่า คำว่านิโรธนิโรธเนี่ยหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ว่าหมายถึงนิโรธแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสมมติว่านิโรธแห่งรูปนั่นคือรูปมีความดับเวลารูปดับเราก็เรียกมันตายถ้ามนุษย์เรียกตายวัตถุก็เรียกมันดับใช่ไหมหรือนามธรรมก็เรียกดับไม่เรียกนามธรรมตายนะให้ทราบว่าตายกับดับเหมือนกันนะอันเดียวกันนะดังนั้น การเข้าไปยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จะเป็นทุกข์นะอันเนี้ยเราจะมีความทุกข์
พราะเรายึดในสิ่งที่มันแปรปรวนไม่คงที่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทุกขสัจในอริยสัจ4เห็นนะดังนั้นทุกขสัจในอริยสัจ4ก็จะมีอะไรล่ะทุกอย่างเลยรูปนามทั้งหมด แง่มุมหนึ่งรูปนามทั้งหมดเลยเป็นทุกข์หมดไหมเป็นทุกข์ในอริยสัจ4และในอริยสัจ4ทุกสิ่งทุกอย่างในที่นั้นหมายถึงขันธ์5ใช่ไหมดังนั้นตัวขันธ์5เองเนี่ยตัวมันเดียวๆเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นอันนี้อันที่สองอันที่สามคือการที่ เข้าไปจับยึดในสิ่งที่มันแตกสลายมันดับได้มันเกิดได้มันดับได้เป็นทุกข์ไหมเป็น เรายึดว่าคนนี้เป็นแม่เราแม่เราตายทุกข์ไหมทุกข์เรายึดว่านี่เป็นลูกเราลูกเราตายทุกข์ไหมอันนี้ของเรานะแม่เนี่ยก็แม่ของเรานี่ลูกของเราใช่ไหมนี่อันนี้ยังลืมมองตัวเราใช่ไหมพอตัวเราจะตายทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรไม่อยากตายใช่ไหมไม่อยากตายตัวเราจะตายก็ทุกข์อันนี้ก็คือเราเมื่อกี้ของเราอันนี้เป็นเราใช่ไหมเป็นเราอยากตายก็ทุกข์นะเพราะความอยากไอ้คนอยากตายบางทีพอจะตายจริงมันไม่อยากแล้วนะก็ เคยคุยกับคนฆ่าตัวตายหลายคนพอมันจะตายแล้วมันไม่ได้ตายแวบไปเลยไงมันทรมานระหว่างทรมานโอ้โหไม่อยากตายแล้วตอนนี้เพราะมันทรมานวันนั้นคุยกับโยมผู้หญิงอยู่คนเนี่ยที่เขาฆ่าตัวตายเขากินเป็ดเนี่ยน้ำยาล้างห้องน้ำพูดเร็วไปนิดนึงทานน้ำยาล้างห้องน้ำกินเป็ดอาหารกินเป็ดก็อร่อยเท่านั้นเองนะนะนี่พ่อค้าเป็ดด้วยนะปรากฏว่าพอเขากินไปหูมันแสบร้อนมากเลยเขาเลือกกันเขาบอกเขาไม่อยากตายแล้วนะก็ดิ้นรนขวนขวายแต่มันก็ยังไงอ่ะก็เอาไปโรงพยาบาลแล้วมันไหม้หมดกัดหมดแล้ว ก็เลยต้องตัดปิดลำคอตันนะต้องปิดลำคอเท่ากับว่าต้องทานอาหารทางจงตรงกระเพาะลงไปเลยแล้วเราก็สัมภาษณ์อ้าวแล้วน้ำลายกืนไงก็กืนไม่ได้สิขาต้องบ้วนตลอดเพราะกืนไปก็เต็มไงเต็มแล้วล้นออกมาเพราะคอตันนะโดนเย็บปิดแล้วอ่ะปิดคออืมมันไหม้หมดไงไม่ตายยังอยู่อืมเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะเพราะนั้นอย่าไปฆ่าตัวตายนะโยมนะเพราะเกิดมันไม่ตายอ่ะโยมจะทรมานไปทั้งชีวิตน่ะเข้าใจไหมนะเพราะว่าหลายคนหลายคนรอดหลายคนไม่รอดหลายคนทรมานใช่ไหมมันเราไม่รู้เราจะเจอกรรมแบบไหนไงใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไอ้ที่อยากตายไม่ได้อยากทรมานนะจริงไหมอยากแวบไปเลยใช่ไหมอยากหัวใจวายจบแวบไปเลยใช่ไหมแต่บางทีมันไม่แวบอย่างเราคิดไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิบากอ่ะค่าเท่าไหร่มันก็ไม่ตายนะมันจะเจอคนมาช่วยนะโดดลงมาติดระเบียงเนี้ยนะกลายเป็นแขนหักขาหักนะทรมานทั้งชีวิตอีกใช่ไหมเหมือนตายทั้งเป็นน่ะนะมีอยู่คนเพื่อนอาตมาเนี่ยข้ามถนนมาโดนรถชนปุ้งนะข้ามมา2คนโดนชนทั้งคู่เลยคนนึงกระเด็นมาฟุตบาทนะรอดอีกคนกระเด็นไปกลางถนนรถคันที่2มาเหยียบซ้ำอีกนะกะโหลกแตกตาทะลักหักแตกเลือดเต็มไปหมดเลยไม่ตายอ่ะโยมนะ
ตัวตนยังอยู่ด้วยนะรถใครมาก็ไม่กล้ารับมีแท็กซี่ก็ผ่านไปหลายแท็กซี่แล้วแท็กซี่อยู่คันรับรับไปเสร็จก็ เข้าโรงพยาบาลนะกระโหลกแตกหมดต้องใส่ไฟเบอร์แผ่นบัลลุ่มเลยนะใส่ไฟเบอร์ตอนหายนี่นะแล้วก็สายตานี่ต้องเปลี่ยนอะไรในตาเนี่ยเยอะเลยทีแรกก็จะไม่เห็นอยู่หรอกหลังๆก็พอเห็นนะนอนก็จะคือจะกระพริบตาไม่เหมือนไม่ค่อยได้เหมือนปกตินะเวลานอนตาจะลืมดังนั้นเพื่อนจะไม่ทราบว่านอนหรือไม่นอนเพราะว่าตาจะลืมนะแล้วก็แขนหักขาหักใส่เหล็กหมดเลยลำไส้อะไรก็แตกก็เย็บนะวันนี้ก็ยังอยู่นะไม่ตายเนี่ยยังว่าระวังนะไอ้พวกอยากตายอยากตายเกิดมันไม่ตายขึ้นมาเนี่ยทรมานทั้งชีวิตนะบอกให้นะนะเพราะว่ามันอนิจจังไม่แน่หรอกอันนี้ก็คือธรรมะที่เมื่อกี้เรามาถึงอิทัปปัจจยตาที่มันเป็นคู่ๆใช่ไหมมันเลยเหมือนมันเป็นคู่เหมือนกันนะเพราะมันคือธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช่ไหมหรือเหมือน1กับ2อ่ะนะแล้วมันก็ต่อกันนะอันนี้มาปุ๊บอันนี้ก็จะเชื่อมไปอีกธรรมชาตินึงนี้ก็จะไปอีกธรรมชาตินึงจะต่อกันไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่มั้ยพอเวลามาต่อกันเนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทใช่มั้ยดังนั้นปฏิจจก็จะมาจากอิทัปปัจจยตาใช่มั้ยที่มาต่อกันตอนนี้อิทัปปัจจยตามันก็จะมาจากอะไรมาจากอะไรยกมือตอบฟึบเลยนะโอ้โหไม่ฟึบเลยไม่ใช่อิทัปปัจจยตามาจากคำคำเดียวว่าอะไรเดียวแปดพยางค์นะปฏิจจสมุปนธรรมนะนั่นแหละแบบที่โยมบอกนั่นแหละแต่มันเป็นอยากได้คำเฉพาะไงใช่ไหมเพราะปฏิจจเนี่ยคือเหตุสมุปันก็คือเกิดธรรมก็คือธรรมธรรมที่เกิดจากเหตุนะดังนั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันเป็นการบอกธรรมที่เกิดมาแต่เหตุถูกต้องไหมนั่นแหละจริงว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันมาจากคำเดียวคือปฏิจจสมุปันธรรมแปลว่าธรรมที่เกิดมาจากเหตุใช่ไหมธรรมที่เกิดมาจากเหตุจึงถูกแตกมาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรใช่ไหมดังนั้นอะไรเป็นเหตุของอะไรเนี่ยมันคืออิทัปปัจจยตาใช่ไหมดังนั้นคำเดียวที่เรียกมันได้ก็คือปฏิจจสมุปันธรรมซึ่งพุทธเจ้าก็พูดบ่อยๆอย่างเช่นว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปันธรรมใช่ไหมดังนั้นตัวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปันธรรมทั้งนั้นใช่ไหมนั่นแหละ มันก็คือคำเดียวเลยดังนั้นธรรมที่เกิดมาจากเหตุเนี่ยมันคืออะไรก็ได้ที่อาศัยเหตุในการเกิด หรือเกิดมาจากเหตุนั่นก็คือธรรมที่เกิดมาจากเหตุนั่นก็คืออิทัปปัจจยตาที่เป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เกิดมาจากตัวนี้เป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุ ดังนั้นถ้าจะพูดคำเดียวก็พูดปฏิจจสมุปนธรรมถ้าขยายมาก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปจากนั้นก็จะขยายต่อไปว่ายะทิทังได้แก่อะไรบูชาก็ขยายอิทัปปัจจยตาไปสู่ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแล้วก็สายดับทีนี้ตัวสายเกิดกับสายดับเนี่ยพระพุทธเจ้าหยิบไปใส่ในอริสัตถ์4ข้อที่2กับข้อที่3ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเนี่ยจะถูกหยิบเข้าไปใส่ในอริสัตถ์4ข้อที่2
เวลาพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ4แบบเต็มนะแบบเต็มว่าทุกข์คืออะไรก็แจกแจงมาแล้วก็สมุทัยคืออะไรพอบอกสมุทัยคืออะไรปุ๊บก็เพราะความเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็ปุ๊บไล่มาพอนิโรธพระองค์ก็หยิบปฏิจจสมุปบาทสายดับเข้าไปเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณก็ไล่สายดับลงมาอยู่ในข้อที่3เห็นนะดังนั้น ปฏิจจสมุปบาทจะพูดว่าอยู่ในอริยสัจ4ก็ได้ถูกต้องไหมและพูดว่าปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4ได้ไหมได้ดังนั้นมันก็อยู่ในข้อที่2กับข้อที่3แต่นี้พอมาดูลบอริยสัจ4ไปดูปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับนะ ก็ไล่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่ทีละบรรทัดมาใช่ไหมแต่ละบรรทัดเนี่ย สมบรรทัดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมมติว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแล้วพระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นเวทนาเนี่ยตรงเนี้ยโดยนัยยะอริยสัจ4เนี่ยก็หลุดพ้นได้ปริพันธ์พอเวทนามีอะไรต่อมาตัณหาเห็นตัณหาโดยนัยยะอริยสัจ4ก็ปริพันธ์จากตัณหามาเป็นอะไรอุปทานเห็นอุปทานโดยนัยยะอริยสัจ4ก็หลุดพ้นจากอุปทานเป็นอะไรภพเห็นภพโดยนัยยะอริยสัจ4หลุดพ้นจากภพมาเป็นอะไรชาติเห็นชาติโดยนัยยะอริยสัจ4หลุดพ้นสาวขึ้นก็เหมือนกันแต่ละอันพุทธเจ้าบอกเห็นโดยนัยยะอริยสัจ4หลุดพ้นคือเห็นมันโดยนัยยะอริยสัจ4ก็คือเช่นว่าเห็นสมมติตัณหารู้จักตัณหารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับอุปทานรู้จักอุปทานรู้จักเหตุเกิดอุปทานความดับวิธีดับอุปทานหลุดพ้นพวกนี้ก็อย่างเช่นอุปทานก็อนุปาทาปรินิพานก็จะมีชื่อของเขาถ้าพวกสิ้นตัณหาก็ตัณหคยะตัณหคยาเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพานดังนั้นในสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าในแต่ละบรรทัดเนี่ยเห็นโดยนัยยะอริยสัจ4หลุดพ้นหมดเท่ากับว่าทำอันเดียวเนี่ยหลุดพ้นได้เลยใช่ไหมดังนั้นจะเอาปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่าอริยสัจ4อยู่ในปฏิจจสมุปบาทได้ไหมได้เข้าใจไหมพูดได้ทั้งสองอันนะอริยสัจ4อยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ได้ปฏิจจสมุปบาทอยู่ในอริยสัจ4ก็ได้เข้าใจไหมนี่เห็นไหมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยคือซ่อนอยู่ในนั้นน่ะคือพลิกไปพลิกมาได้หมดเลยติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งคาถาวัตถุ10อย่างนะคาถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เรากูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ